จากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเพื่อต่อยองสอดคล้องกันสืบสานความสัมพันธ์ของเส้นนั้นอย่าสับสนแล้วฝึกปรือจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง